เมื่อเกิดความเครียดหรือกดดันโดยปกติแล้วคนเรามักหาทางปรับตัวแต่ถ้าความรู้สึกกดดันนี้อยู่นานอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าได้นะครับภาวะซึมเศร้าคือภาวะคนทั่วไปที่มีอารมณ์เศร้ามากเกินไปโรคซึมเศร้าคือภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงแล้วแพทย์วินิจฉัยเข้าเกณฑ์เป็นโรคเรามาฟังกันว่ามีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ที่มีโรคเช่นเบาหวานความดันมะเร็งและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีการสูญเสียตกงานล้มละลายกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปในประเทศไทยมีผลการวิจัยชี้ว่าอัตราการเป็นโรคซึมเศร้าลดลงโดยในปี2547มีอัตราการป่วย 3% ล่าสุดปี2556ลดเหลือ 2% ครับมีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข